ไต้หวันเอ็กเซลเลนซ์จัดใหญ่ขนนวัตกรรม AI โชว์ศักยภาพหวังจูงใจนักลงทุนไทยสภาส่งเสริมการค้าและส่งออกไต้หวันชี้ความสัมพันธ์ไต้หวันไทยจะดันการค้าการลงทุน2ประเทศให้ก้าวหน้าขณะที่แอดวานซ์ขนเทคโนโลยีโลราวันชูจุดเด่นประหยัดต้นทุนติดตั้งง่ายตั้งเป้าขายปีนี้ 1,000 ตัวนางนิ่วหยงชื่อรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจำประเทศไทย TAITRA เปิดเผยถึงงานไต้หวัน Excellent at Manufacturing FO 2023 Empowering Smart Manufacturing Product Launch ที่จัดขึ้นณไบเทคบางนาว่าในฐานะซัพพลายเออร์รายใหญ่ของไทยโดยไต้หวันเป็นคู่ค้าของไทยใหญ่เป็นอันดับ6ในปีที่ผ่านมาโดยไต้หวันมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับไทยมายาวนานในภาคการผลิตมีการร่วมมือส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกันดังนั้นไต้หวันมั่นใจว่าความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีมายาวนานจะช่วยให้ทั้งสองประเทศยกระดับประสิทธิภาพผลผลิตและกำไรมากขึ้นสร้างคอมมูนิตี้การผลิตที่แข็งแกร่งและมีเทคโนโลยีรวมกันมากขึ้นโดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการไทยและไต้หวันได้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ต่อผู้ซื้อมากขึ้นเพราะเป็นที่ทราบดีว่าเทคโนโลยีของไต้หวันไม่เป็นรองใครในภาคการผลิตดังนั้นการจัดงานครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยสร้างแต้มต่อและสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมของไทยและสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องด้านนายโชติเวชเพียรพบสุขหัวหน้าส่วนงานบริษัท Advanced Corporation ประเทศไทยกล่าวว่าบริษัทมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับในกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิกโรงงานเหล็กยานยนต์เป็นต้นโดยระบบโลราวันเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะจับความสั่นสะเทือนที่สามารถเชื่อมต่อระยะไกล 2-5 กิโลเมตรทำให้สามารถตรวจจับความสั่นสะเทือนของแบตเตอรี่ระยะไกลแบบเรียลไทม์ได้โดยที่ผู้ตรวจสอบไม่ต้องเข้าไปยังจุดที่ติดตั้งซึ่งนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังได้ข้อมูลที่ถูกต้องและประหยัดพลังงานอีกด้วยโดยการติดตั้งง่ายมากเพียงแค่นำตัวอุปกรณ์ไปติดตั้งและเซตระบบก็สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องลากสายไฟซื่อไงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้กว่า 50% และความคงทนของแบตเตอรี่อยู่ได้2ปีและสามารถถอดเปลี่ยนได้ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ที่ 1,000 ตัวรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน5ล้านบาทโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 13,000 บาทและในปีนี้คาดว่าน่าจะเพิ่มเป็น 2,000 ตัวรายได้เพิ่มอีกเท่าตัวข้อดีของอุปกรณ์ตรวจสอบการสั่นสะเทือนนี้คือช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลากสายไฟเพื่อติดตั้งสัญญาณและยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ล่วงหน้าถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่ว่าถึงเวลาซ่อมใบอำรุงหรือยังและสามารถวางแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการผลิตต่างๆได้ล่วงหน้าโดยที่สายการผลิตไม่สะดุดโดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทมีทั้งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SME ทั้งในไทยและแถบอาเซียนทั้งหมดที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบการสั่นสะเทือนนี้ทั้งนี้ไต้หวัน Excellent at Manufacturing Expo 2023 Empowering Smart Manufacturing Product Launch มี7บริษัทไต้หวันที่นำนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดงภายในงานไม่ว่าจะเป็น Advantech ชินฟง GMT Global Planet Solomon Techman Robot และ Toyo ที่ขนนวัตกรรมมาโชว์ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้ชมและเข้าใจถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยติมาเต็มและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0ที่หันมาใช้ระบบเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตมากขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงเช่นหุ่นยนต์ปฏิบัติการร่วมแพลตฟอร์ม EEOT ระบบการอนุมาน AI แบบสวงสวิตช์อินเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรมชุดฟอร์มแวร์ประมวลผลข้อมูลเพื่อการทำงานที่แม่นยำส่วนประกอบความแม่นยำและเครื่องปั๊มเครื่องรูปโลหะอัจฉริยะทั้งนี้สำหรับ Manufacturing Expo 2023ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักคือ The Path ที่หมายถึงเส้นทางเพราะต้องการสื่อว่านักอุตสาหกรรมที่มาเยี่ยมชมงานนี้จะได้พบกับเส้นทางสู่ความสำเร็จโดยการจัดงานในปีนี้จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าปีที่แล้วและมีผู้แสดงสินค้าชาวต่างชาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากมีผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานแล้วจากกว่า30ประเทศทั่วโลกกว่า 2,000 แบรนด์ทั้งจากทวีปอเมริกายุโรปแอฟริกาและเอเชียคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 70,000 คนและคาดว่าจะมีมูลค่าการเจรจาธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาทอีกทั้งงานในปีนี้เราจึงจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นจากหลายประเทศรวมทั้งในพาวิเลียนนานาชาติจาก6ประเทศและเขตปกครองพิเศษได้แก่เกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันและฮ่องกงภายในงานประกอบไปด้วย5งานแสดงเฉพาะทางสำหรับหลากสาขาอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์บรรจุภัณฑ์การแพทย์ของตกแต่งบ้านและอีกมากมายและนอกจากการแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตแล้วภายในงานยังจัดให้มีส่วนแสดงพิเศษอาทิ Sustainovation Showcase
ซึ่งเป็นครั้งแรกในไทยที่มีการแสดงกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพตั้งแต่การป้อนวัตถุดิบชีวภาพเข้าไปในเครื่องฉีดจนออกมาเป็นสินค้าที่ได้รับการเตรียมพื้นผิวเพื่อนำไปใช้งานอีกด้วยสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจไต้หวันไทยนั้นพบว่าไต้หวันเข้ามาลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ2จากทั่วโลกมีมูลค่า 45,484 ล้านบาทคิดเป็น 14% ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดโดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 36,100 ล้านบาทกิจการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์และหรือชิ้นส่วนมูลค่า 3,200 ล้านบาทโดยสินค้าส่งออกจากไทยมาไต้หวัน3อันแรกได้แก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีมูลค่า 3,470.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาหารปรุงสำเร็จเครื่องดื่มสุราน้ำส้มสายชูและยาสูบมูลค่า 452.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐและพลาสติกและยาง 438.52 ล้านดอลลาร์ขณะที่สินค้านำเข้าจากไต้หวันมายังไทย3อันดับแรกได้แก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีมูลค่า 3,837.70 ล้านดอลลาร์แร่โลหะมีมูลค่า 1,295.67 ล้านดอลลาร์และเคมีพันมี 648.64 ล้านดอลลาร์ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนไต้หวันระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมพฤศจิกายน2565มีโครงการลงทุนจากไต้หวันในไทย15โครงการเพิ่มขึ้น 25% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 261.06ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 21.49% อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดได้แก่การผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าการค้าส่งและค้าปลีกขณะที่มีโครงการลงทุนจากไทยมายังไต้หวัน14โครงการลดลง 44% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 360.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 13.97% อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดได้แก่การเงินและการประกันภัยการจ่ายไฟฟ้าและแก๊สภาคการผลิต